ห้าปัจจัยทำสีเพี้ยนจะหลีกเลี่ยงเจ้าของบ้านควรทำยังไงสวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับผู้ฟังนักพันนะคะซอเปิ้ลแล้วก็เฮียต้อมนะครับวันนี้ไปอยู่ที่โครงการ7นะคะหลังที่ใหญ่ที่สุดในโครงการและเฮีย130ตารางวาครับนะแล้วก็ลูกค้าหลังนี้นะเพื่อนๆ CF นะคะจองบ้านมาจากตัวเองในอยู่อเมริกาครับแล้วก็นำความชอบจากที่นู่นนะคะอเมริกามาที่นี่ด้วยก็คือเลือกโทนบ้านนะสีเทาคือข้างนอกอ่ะเราไม่ได้ให้เปลี่ยนนะคะเราไม่ได้ให้ลูกค้าเปลี่ยนก็คือยังเป็นเหมือนเดิมธีมเดิมแต่ว่าในบ้านเนี่ยทั้งพวกกระเบื้องสีผนังบ้านเนี่ยลูกค้าเลือกเป็นโทนเทาเนาะครับทีนี้มันมีประเด็นอยู่นะคืออยากจะชวนเพื่อนๆคุยแล้วก็ให้เฮียพูดให้เพื่อนๆในฐานะเจ้าของบ้านอ่ะเข้าใจว่าสีทาบ้านเนี่ยมันมีความเพี้ยนได้นะคะเกิดจากอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยไปข้อที่1 นะครับก็คือเพี้ยนจากตัวสีเองนะครับรุ่นแล้วก็คนร้านก็คือสีเนี่ยเวลาเราเลือกนะครับควรจะเลือกเป็นยี่ห้อเดิมยี่ห้อเดียวกันเลือกรุ่นไหนให้ใช้รุ่นนั้นนะครับเราเลือกรหัสสีแล้วเนี่ยเราไปเปลี่ยนรุ่นถึงแม้ว่าจะเป็นยี่ห้อเดียวกันเนี่ยก็จะทําให้เกิดความผิดเพี้ยนของสีได้และอีกอย่างนึงนะครับที่หลายๆคนอาจจะคิดไม่ถึงเลยนะครับก็คือเปลี่ยนร้านเปลี่ยนเครื่องในการผสมสีอันเนี้ยเป็นอีก1สาเหตุที่หลายๆคนอาจจะยังไม่ทราบนะครับว่ามันมีส่วนอาจจะทําให้สีที่ผสมออกมาถึงแม้ว่าจะเป็นยี่ห้อเดียวยี่ห้อเดิมรุ่นเดิมรหัสเดิมอาจจะทำให้สีเพี้ยนได้นะครับข้อที่2นะครับก็คือเพี้ยนจากพื้นผิวผนังนะครับก่อนที่เราจะทาสีจริงอาจจะมาจากสาเหตุปูนเก่าหรือปูนใหม่นะครับอย่างเช่นเป็นปูนเก่าแต่เราเอาสีรองพื้นปูนใหม่ไปทามันก็จะทำให้การที่เราเอาสีจริงไปทาเนี่ยเกิดความผิดเพี้ยนได้เพราะว่าเราทาสีรองพื้นผิดประเภทหรือเป็นสีรองพื้นที่คุณภาพไม่ดีอาจจะไม่ได้มีส่วนของตัวสีรองพื้นที่ช่วยป้องกันการเกิดด่างนะครับก็คือเราสังเกตนะครับสีรองพื้นเนี่ยข้างถังเนี่ยเขามักจะเขียนเลยสีรองพื้นปูนใหม่สีรองพื้นปูนเก่าสีรองพื้นกันด่างกันเชื้อรานะครับพวกนี้มีความสำคัญนะครับเพราะว่ามันจะเป็นตัวช่วยให้เราทาสีจริงเนี่ยได้เรียบเนียนสวยมากขึ้นหลายๆท่านเนี่ยอาจจะประหยัดต้องการที่จะประหยัดคิดว่าสีรองพื้นเนี่ยไม่จำเป็นลดคุณภาพสีรองพื้นใช้ตัวถูกนะครับเดี๋ยวว่าเอ้ยไปเพิ่มสีจริงให้เป็นเกรดดีขึ้นแต่เมื่อสีนะครับรองพื้นคุณภาพไม่ดีเนี่ยก็ส่งผลให้การที่ทาสีจริงนั้นไม่ดีตามไปด้วยนะครับอาจจะเกิดการด่างได้ต่อมานะครับข้อที่3นะครับเพี้ยนจากการทำงานนะครับจากการสื่อสารโดยตรงอย่างเช่นนะครับการไปเลือกสีแล้วใช้วิธีการถ่ายรูปมาเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำนะครับเพราะว่าโดยปกตินะครับมือถือหรือกล้องนะครับก็แล้วแต่นะครับถ่ายรูปมาเนี่ยมีโอกาสที่จะทำให้สีเนี่ยผิดเพี้ยนสูงนะครับถ่ายรูปมาส่งไปให้เจ้าของบ้านดูเจ้าของบ้านคิดว่าเป็นสีที่ออกโทนอ่อนๆแต่พอผสมออกมาจริงกลายเป็นสีเข้มขึ้นเนื่องด้วยว่ากล้องนะครับที่ถ่ายออกมาแล้วส่งรูปไปเนี่ยมันจะทำให้เกิดความผิดเพี้ยนที่ค่อนข้างสูงในข้อนี้นะครับแนะนำการเลือกสีเนี่ยควรจะให้เจ้าของบ้านนะครับไปเลือกจากแคตตาล็อกจริงๆแต่ต้องรู้ด้วยว่าสีในแคตตาล็อกนะครับเมื่อผสมมาเนี่ยมันจะมีความผิดเพี้ยนอยู่เล็กน้อยข้อ4นะครับเกิดจากการที่เจ้าของบ้านเลือกใช้สีที่หลากหลายมากจนเกินไปอย่างเช่นในตัวบ้านเนี่ยอาจจะเลือกไว้ 3-4 สีเลยแต่ละห้องเนี่ยคนละสีกันเลยอย่างเช่นโทนสีเนี่ยมันมีความใกล้เคียงกันไม่ได้ฉีกออกจากกันเลยมันทำให้เวลาเปิดถังขึ้นมานั้นช่างนะครับหรือคนทาสีเนี่ยแยกไม่ออกนะครับอย่างเช่นสีเทาอ่อนสีฟ้าอ่อนสีเหลืองอ่อนสีที่เป็นโทนอ่อนๆทั้งหลายนะครับเมื่อเปิดถังมานะครับบางทีเนี่ยยังแยกไม่ออกจนกว่าจะได้ทาแล้วผนังแห้งแล้วจึงจะแยกสีออกชัดเจนเพราะสีมันมีความหลากหลายมากทำให้การจัดการในการควบคุมเพื่อให้ทาได้ถูกต้องเนี่ยมันจะมีสูงมากขึ้นสิ่งที่เคยเกิดขึ้นนะครับทาไปแล้วนะครับสีเทาอ่อนรอบที่1รอบที่2ต้องการจะซ้ำดันไปหยิบสีฟ้าอ่อนมาทานะครับเพราะว่าเปิดถังขึ้นมาแล้วแยกไม่ออกว่าเป็นสีเทาอ่อนหรือเป็นสีฟ้าอ่อนมันเลยทำให้ผนังนั้นสีเพี้ยนสีเสียไปเลยข้อที่5นะครับเกิดจากปัจจัยอื่นๆอีกหลากหลายนะครับอย่างเช่นความสามารถของคนทาหรือประสบการณ์ของคนทานั่นเองเพราะว่าสีนะครับก็คืองานฝีมือนะครับงานศิลปะนะครับการที่บางคนเนี่ยไม่รู้นะครับเอาไปผสมน้ำมากจนเกินไปมันก็อาจจะทำให้สีอ่อนลงเมื่อทาไปแล้วเนี่ยมันจะทำให้ผนังแต่ละผนังเนี่ยสีซีดจางไม่เท่ากันอาจจะทำให้สีผิดเพี้ยนเสียไปเลยก็ได้เนื่องด้วยประสบการณ์ของคนทาน้อยไม่ยอมทาให้จบผนังในทีเดียวทาไปครึ่งนึงแล้วมาทำอีกทีนึงครึ่งนึงมันเลยทำให้สองฝั่งนั้นทาจำนวนรอบไม่เท่ากันในผนังเดียวกันมันก็อาจจะเกิดความผิดเพี้ยนได้นะครับดังนั้นการทาสีนั้นให้จบ1ผนังในรอบเดียวกันไม่ควรที่จะทามาครึ่งหนึ่งแล้วมาซ้ำอีกทีหนึ่ง
แล้วมันกลายเป็นว่าฝั่งเนี้ยซ้ำไปแล้ว3รอบฝั่งนี้ทาไป2รอบมันก็จะทำให้สี2ฝั่งเนี้ยไม่เท่ากันในผนังเดียวกันก็เกิดขึ้นได้ครับหรือแม้แต่แผ่นเทียบสีนะครับตัวแผ่นชาร์ตสีที่เราเห็นเหมือนรูปใบพัดนะครับก็คือมีสีหลากหลายเลยตัวเนี้ยถ้าเก่ามากจนเกินไปเนี่ยก็อาจจะทำให้สีที่ระบุอยู่ในแผ่นชาร์ตนั้นซีดจางไปแล้วเมื่อผสมออกมาจริงนั้นทำให้สีที่ได้เนี่ยเข้มกว่าในภาพก็เป็นไปได้หรือแม้แต่ตัวเครื่องผสมสีเองเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะเกิดความผิดเพี้ยนได้การที่เราเลือกสีร้านไหนผสมจากร้านไหนควรที่จะเป็นร้านเดิมนะครับเพราะว่าเครื่องแต่ละเครื่องนั้นก็มีโอกาสที่จะทำให้เกิดความผิดเพี้ยนได้นี่นะครับก็คือเป็นแค่สาเหตุส่วนหนึ่งนะครับซึ่งอาจจะมีอีกหลายๆสาเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้แต่สาเหตุหลักๆนั้นส่วนใหญ่ก็จะประมาณนี้ครับเฮียแล้วโซลูชันที่ถูกต้องวิธีการทำงานที่ถูกต้องของเราในฐานะเจ้าของบ้านล่ะเอาของตัวเองก่อนในฐานะเจ้าของบ้านมันคืออะไรไหนบอกเพื่อนๆหน่อยงานบ้านหนึ่งหลังนะครับเมื่อถึงหมวดของงานสีนะครับแนะนำเลยนะครับท่านที่เป็นผู้รับเหมาหรือเป็นช่างที่ฟังอยู่นะครับหรือเป็นเจ้าของบ้านก็แล้วแต่เนี่ยหมวดงานสีนะครับให้เจ้าของบ้านเป็นคนไปเลือกเองที่ช็อปหรือที่ร้านเจ้าของบ้านเนี่ยจะได้เห็นสีตัวจริงดูจากฉากตัวจริงแล้วเลือกเองด้วยตัวเองเพราะว่าการถ่ายรูปส่งมาผ่านมือถือนั้นทำให้เกิดความผิดเพี้ยนอย่างมากข้อแนะนำข้อที่2นะครับการที่เราเลือกสีตามภาพ 3D ที่เราเคยทำออกมาตอนออกแบบนะฮะส่วนนี้แหละครับมีความสำคัญมากการเลือกสีเนี่ยโดยคุมโทนให้อยู่ใน 3D ที่เราเลือกมาเนี่ยก็จะทำให้การทาสีเลือกสีเนี่ยง่ายขึ้นไปด้วยไม่ต้องมาปวดหัวกับรหัสของสีที่มากมายสีรองพื้นนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญไม่ควรจะเลือกสีรองพื้นที่ไม่มีคุณภาพหรือเป็นสีรองพื้นที่เป็นเกรดล่างนะครับต่อมานะครับอีกข้อนึงคือส่วนสำคัญนะครับเมื่อถึงเวลาทาสีจริงนะครับล็อตแรกนะครับอย่าเพิ่งซื้อเป็นล็อตใหญ่อาจจะซื้อมาก่อน1ถังนะครับเอามาลองก่อนทาดูก่อนชอบไหมเข้มไปไหมอ่อนไปไหมเพราะว่าไม่ถูกใจเนี่ยมันยังสามารถที่จะแก้ไขได้ทัน